ในบทนี้จะได้อธิบายและเน้นย้ำที่มาของปัญหาสิวซึ่งเป็นพื้นฐานและหากทำความเข้าใจและเปิดกว้างทางความคิดนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเท่าที่จำเป็นก็จะสามารถทำให้การรักษาสิวได้ผลเร็วขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายและนอกจากนั้นนำมาเป็นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากข้อพิสูจน์นั้นไม่ยากมีข้อพิสูจน์อยู่ในตัวอยู่แล้วคือลงมือปฏิบัติแล้วท่านก็จะทราบความจริงเองมือที่เราใช้สร้างอะไรมากมายนั้นทำให้เกิดปัญหากับเราได้เช่นกันการเก่าหรือขัดถูผิวหนังของเรานั้นเรามักจะทำโดยไม่รู้ตัวเช่นอาจจะเก่าเพราะอุปนิสัยหรือเก่าเพราะมีอาการแพ้คันหรือโดยการนวดถูของผู้อื่นเช่นเวลาเราไปเข้าสปาเป็นต้นการกระทำเหล่านั้นจะทำให้ผิวหนังชั้นบนนั้นเร่งสร้างผิวที่หนาและเหนียวทำให้ช่องระบายของโครงขนตีบตันลงน้ำมันที่ถ่ายเทได้ช้าลงประกอบกับการกระตุ้นให้ต่อมน้ำมันทำงานมากขึ้นจากการถูแรงๆนั้นจะเริ่มกลายเป็นก้อนแข็งและทำให้เกิดการอุดตันมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นสิวก้อนใหญ่ซึ่งจะกลายเป็นสิวอักเสบในที่สุดการกระทำอย่างซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวและแพทย์ก็ไม่ได้แนะนำเพราะมุ่งแต่เน้นการรักษาด้วยยาและยาทาอื่นๆก็ไม่สามารถจะบรรเทาปัญหานี้ได้จนเกิดการลุกลามตามภาพที่นำมาแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างนี้การเก่าหรือถูตามตัวอย่างที่แสดงที่แก้มนั้นสามารถเกิดได้ในทุกที่ที่ได้ลงมือทำซ้ำๆในบริเวณอื่นเช่นบริเวณจมูกเพราะเป็นตำแหน่งที่เกิดปัญหาสิวจากการเก่าและขัดถูได้บ่อยเช่นกันในบริเวณจมูกนี้อาจเกิดได้ง่ายกว่าเพราะโดยปกติจะมีอัตราการผลิตน้ำมันที่มากกว่าซึ่งส่วนมากจะเป็นลักษณะสิวหัวเปิดที่จะมีสีออกดำเพราะน้ำมันที่ค้างอยู่นั้นจะถูกปฏิกิริยาเคมีของออกซิเจนทำให้เกิดหัวดำขึ้นและหากเป็นบ่อยๆซ้ำๆก็จะทำให้เกิดแผลเป็นได้ทั้งที่เป็นรอยนูนและรอยบุ๋มที่สำคัญกว่านั้นก็คือการรักษาแผลเป็นจะยากกว่าแผลเป็นที่แก้มอย่างมากคนที่มีอาการภูมิแพ้มีน้ำมูกไหลหรือคัดจมูกบ่อยก็มีโอกาสที่จะเป็นสิวและการอักเสบอย่างอื่นผสมรวมหากไม่ได้รับการรักษาปัญหาภูมิแพ้พร้อมกันไปการลุกลามก็จะมากขึ้นเรื่อยๆได้บริเวณหน้าผากก็เป็นอีกบริเวณหนึ่งที่สามารถเกิดสิวจากการเก่าหรือถูผิวหนังโดยไม่รู้ตัวได้อีกเช่นกันการถูในบริเวณหน้าผากนี้มักเกิดจากความเคยชินหลากหลายเช่นการเสยผมการใส่หมวกทับๆการขยี้หัวคิ้วเมื่อง่วงนอนหรือในพวกที่นอนดึกเป็นต้นกระบวนการเกิดคล้ายกันแต่เนื่องจากรูขุมขนบริเวณนี้มีอย่างหนาแน่นดังนั้นหากเกิดขึ้นก็จะมีจำนวนมากและมักจะอักเสบมากกว่าส่วนการเป็นแผลเป็นนั้นจะไม่ถาวรเหมือนในบริเวณที่แก้มและจมูกแต่หากมีการพยายามบีบสิวการบีบสิวจะเพิ่มความรุนแรงให้กับสิวที่กำลังเป็นอยู่ทั้งนี้เพราะการกดสิวเร่งให้น้ำมันและน้ำเหลืองข้างในบริเวณนี้และจะทำให้การบวมและอุดตันลามลงไปในระดับที่ลึกขึ้นถ้าแรงดันมากจนเกินที่เยื่อบุจะรับได้ก็จะเกิดการแตกของโพรงขนทำให้ของเสียและการอักเสบลุกลามกระจายตัวออกเป็นวงกว้างการอักเสบชนิดนี้จะทำให้เกิดอาการปวดระบมและอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงและเป็นแผลเป็นซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรงอย่างไม่คาดคิดได้อีกตำแหน่งหนึ่งที่เรามักจะคาดไม่ถึงก็คือบริเวณริมขอบนอกของริมฝีปากทั้งบนและล่างรวมถึงบริเวณมุมปากด้วยนอกจากจะเกิดการใช้นิ้วมือถูแล้วที่คาดไม่ถึงก็คือการเม้มริมฝีปากบ่อยๆเพราะริมฝีปากแห้งหรือเพราะความเคยชินก็ตามจะทำให้การตึงตัวของผิวไปรบกวนการไหลเวียนของน้ำมันในโพรงขนของบริเวณนี้ผิดปกติทำให้เกิดสิวทั้งสิวอักเสบและสิวเม็ดเล็กได้เช่นกันปัจจัยอาหารว่าสามารถทำให้เกิดสิวหรือไม่นั้นเป็นที่ถกเถียงกันมานานไม่แน่ใจว่าข้อมูลฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายถูกต้องจากการเก็บข้อมูลของนีตนาถคลินิกและรายงานมากมายในต่างประเทศเราขอยืนยันว่าอาหารจำพวกนมเนยเค้กและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสิ่งเหล่านี้ในบางท่านเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดสิว
แต่เฉพาะบริเวณรอบๆคางเท่านั้นมีข้อสันนิษฐานว่าอาหารเหล่านี้อาจจะมีส่วนประกอบที่ทำให้องค์ประกอบของน้ำมันนั้นเหนียวขึ้นและสามารถกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการบวมของต่อมน้ำมันและทำให้ขนงอกเพิ่มแบบผิดปกติในบริเวณคางนี้จนทำให้เกิดการก่อกวนต่อโพรงขนจนเกิดการอักเสบอย่างเฉียบพลันภายใน 2-3 วันได้แม้คนไข้จะรู้ถึงความจริงในข้อนี้ดีก็ตามแต่การควบคุมตนเองให้หลีกเลี่ยงขนมอร่อยเหล่านี้นั้นไม่ได้ห้ามกันได้ง่ายๆเมื่อเผลอใจก็จะแอบรับประทานและต้องลงเอยแบบเดิมก็ได้แต่อมยิ้มรับสภาพว่าหนูเผลอตัวไปแล้วจริงๆสำหรับหนุ่มๆแล้วนอกจากปัจจัยเรื่องอาหารต่างๆที่กล่าวมาแล้วการดื่มแอลกอฮอล์มากๆก็จะทำให้เกิดสิวในบริเวณนี้ได้เหมือนกันและดูเหมือนจะรุนแรงมากกว่าด้วย